ศรีลังกามีรายงานฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันค่ะจนทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักนะคะแล้วก็ตามมาด้วยดินโคลนถล่มค่ะซึ่งก็ทำให้มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้มีรายงานเสียชีวิตไปแล้ว1คนสูญหายอีก8คนค่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยพยายามที่จะใช้รถแทรกเตอร์นะคะเป็นที่ขึ้นไปหลบซ่อนตัวเวลาที่กระแสน้ำพัดพามาอย่างรุนแรงค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดก็ถูกกระแสน้ำพัดลอยหายไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังติดตามหาตัวกันอยู่ค่ะส่วนที่เกาหลีใต้นะคะกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากทีเดียวค่ะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของเกาหลีใต้แล้วแต่ปรากฏว่าปีนี้หิมะตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกหนักมากแบบผิดปกติด้วยนะคะก็มีรายงานบอกว่ามีผู้ที่เสียชีวิตเกิดขึ้นจากหิมะที่ตกหนักครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีรถยนต์ชนกันเนี่ยถึง53คันรวดค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณหิมะที่ตกลงมานะคะเป็นปริมาณที่สูงถึง 40.2 เซนติเมตรค่ะคือเป็นปริมาณหิมะที่ตกมากที่สุดในรอบกว่า100ปีเลยทีเดียวนะคะไปดูภาพกันหน่อยนะคะสำหรับหิมะที่กำลังตกอย่างหนักตอนนี้ที่เกาหลีใต้ที่ต้องเผชิญกับหิมะตกหนักต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะโดยที่จังหวัดคยองกีนะคะมีหิมะตกเนี่ยก็มีลักษณะที่ตกลงมาต่อเนื่องนะคะจนหนากว่า40เซนติเมตรแล้วค่ะและที่บริเวณโดยรอบกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีการประกาศเตือนภัยหิมะตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดคยองกีนะคะหิมะตกสะสมเนี่ยสูงถึง 47.5 เซนติเมตรที่เมืองยงอินจังหวัดคยองกีซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณเพียง40กิโลเมตรเท่านั้นค่ะส่วนที่กรุงโซลเองนะคะก็วัดปริมาณหิมะสะสมได้มากเช่นเดียวกันค่ะคือสูงถึง 40.2 เซนติเมตรนะคะโดยหิมะที่ตกเฉลี่ยในกรุงโซลวันนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ 28.6 เซนติเมตรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะที่จะมีหิมะตกหนักสูงในลักษณะแบบนี้ถือเป็นหิมะที่ตกหนักที่สุดเป็นอันดับที่3ที่เคยเกิดขึ้นในกรุงโซลย้อนกลับไปนับตั้งแต่เมื่อปี2450หรือในรอบ117ปีเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพายุหิมะนะคะที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเฉียงใต้ค่ะมีหิมะปกคลุมหนาประมาณ10ถึง28เซนติเมตรนะคะส่วนนี้เป็นแพนด้าแฝด2ตัวเป็นสมาชิกของสวนสัตว์เกาหลีใต้ที่เมืองยงอินก็ที่อยู่ใกล้กับกรุงโซลเนี่ยนะคะก็หยอกล้อกันสนุกสนานทีเดียวท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายลงมาค่ะทางสวนสัตว์เนี่ยบอกว่าแพนด้าแฝดทั้ง2ตัวนี้เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้มีโอกาสสัมผัสกับหิมะเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ต้องอยู่แต่ในที่ร่มในช่วงของฤดูหนาวของเมื่อปีที่ผ่านมานะคะหิมะที่ตกหนักที่เกาหลีใต้ต่อเนื่องเป็นวันที่2ในวันนี้ค่ะส่งผลกระทบกับการจราจรทำให้มีการจราจรที่ติดขัดอย่างมากนะคะในกรุงโซลเพราะว่าถนนหลายแห่งมีหิมะปกคลุมหนาจนกระทั่งทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้นอกจากนี้หิมะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ถนนลื่นค่ะจนเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ย53คันรวดเลยนะคะบนถนนทางหลวงที่บริเวณใจกลางเมืองวอนจูจังหวัดคังวอนเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บอีก11คนด้วยค่ะส่งผลให้ยอดของผู้เสียชีวิตจากผลกระทบจากหิมะตกหนักเพิ่มขึ้นกลายเป็น4คนแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากต้นไม้ล้มทับขณะที่กำลังกวาดหิมะแล้วก็ไปถูกโครงสร้างของสนามกอล์ฟเนี่ยพังถล่มลงมาทับจนเสียชีวิตส่วนโรงเรียนในกรุงโซลหลายแห่งค่ะต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนกระทันหันเลยนะคะบางโรงเรียนเนี่ยต้องใช้วิธีการเลื่อนเวลาเรียนออกไปอีก1ชั่วโมงเพราะว่านักเรียนหลายคนติดอยู่บนท้องถนนค่ะไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ทางด้านของประธานาธิบดียุนซอกยอนได้สั่งการให้กระทรวงความปลอดภัยและคมนาคมระดมเจ้าหน้าที่มากกว่า 11,000 นายอุปกรณ์เกือบ 20,000 ชิ้นนะคะช่วยการเร่งกำจัดหิมะออกจากถนนและเร่งเคลียร์ซากความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หักโค่นป้ายจราจรเสียหายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและความแออัดที่เกิดขึ้นส่วนข้อมูลเว็บไซต์ติดตามเครื่องบิน Flight Radar 24รายงานวันนี้นะคะว่าสนามบินอินชอนได้รับผลกระทบจากพายุหิมะครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากผู้โดยสารหลายคนต้องเผชิญกับความล่าช้าของเที่ยวบินโดยประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีเที่ยวบินประมาณ142เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปส่วนการให้บริการเรือข้ามฟาก99ลำต้องระงับการให้บริการใน76เส้นทางในขณะที่การให้บริการรถไฟก็มีความล่าช้าเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ
ทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้นะคะได้รายงานว่าหิมะจะยังคงตกต่อเนื่องในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศต่อไปก็คาดว่าอุณหภูมิในตอนเช้าค่ะจะลดลงมาต่ำถึงลบ5องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิในเวลากลางวันคาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง3ถึง12องศาเซลเซียสในวันนี้ส่วนสาเหตุที่หิมะตกหนักผิดปกติในกรุงโซลค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ได้รายงานนะคะว่าสาเหตุนั้นอาจจะเกิดมาจากcut off low ซึ่งเป็นระบบความกดอากาศต่ำที่แยกตัวจากกระแสลมกรดหลักและสามารถทำให้เกิดสภาพอากาศในลักษณะที่กลายเป็นหิมะตกหนักแบบนี้ได้หลายวันค่ะสำหรับ cut off low นั้นเกิดขึ้นทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีเกิดขึ้นเมื่อกระแสลมกรดที่เป็นแถบลมแรงในชั้นบรรยากาศเบื้องบนไหลเป็นคลื่นสูงนะคะเนื่องจากระบบความกดอากาศต่ำประเภทนี้เนี่ยกักเก็บอากาศเย็นจัดที่มาจากอาร์กติกเอาไว้เพราะฉะนั้นทำให้บรรยากาศก็จะไม่เสถียรเป็นอย่างมากค่ะเกิดความแปรปรวนหนักนะคะจนกลายเป็นหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักแบบนี้จากหิมะที่ตกหนักในเกาหลีใต้ค่ะไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้รายงานล่าสุดในวันนี้ว่ายอดของผู้เสียชีวิตจากฝนที่ตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่จังหวัดสุมาตราเหนือตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น27คนหลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม7คนและบาดเจ็บอีก20คนจากเหตุการณ์ดินถล่มเมื่อวานนี้ในหมู่บ้านในเกาะสุมาตราเหนือค่ะจนทำให้ยอดของผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น27คนแล้วนะคะทางทีมกู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงไม่พบตัวนอกจากนี้เนี่ยก็ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายที่เป็นผู้โดยสารค่ะที่อยู่ในรถมินิบัสและรถยนต์คันอื่นๆด้วยนะคะที่ถูกฝังอยู่ใต้กองดินโคลนที่ถล่มลงมาทับแต่ยังไม่สามารถระบุถึงจำนวนของผู้สูญหายทั้งหมดที่ชัดเจนได้นะคะว่ามีกี่คนกันแน่โดยทางสำนักภัยพิบัติอินโดนีเซียรายงานนะคะว่าฝนที่ตกอย่างหนักในจังหวัดสุมาตราเหนือทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดดินโคลนถล่มใน4เขตของสุมาตราเหนือโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียก็เตือนนะคะว่าอินโดนีเซียนั้นจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วแบบนี้ต่อไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้เลยค่ะเนื่องจากมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ลานีญานะคะที่ทำให้มีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นทั่วทั้งอินโดนีเซียค่ะปิดท้ายนะคะไปดูผลกระทบจากน้ำท่วมในศรีลังกากันบ้างศรีลังกาค่ะประสบเหตุน้ำท่วมหนักเช่นกันนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักมีกระแสลมแรงติดต่อกันมา2วันนะคะคือ27ถึง28พฤศจิกายนตำรวจของศรีลังกาเปิดเผยนะคะว่าเมืองในภาคตะวันออกเนี่ยมีผู้ที่สูญหายไปกับรถแทรกเตอร์8คนนะคะที่ทั้ง8คนนี้เนี่ยใช้เป็นที่พยายามขึ้นไปหลบหนีน้ำท่วมอะค่ะแต่ว่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก็ทำให้รถแทรกเตอร์ถูกกระแสน้ำพัดหายไปนะคะจนทำให้ทั้ง8คนนี้เนี่ยก็ลอยไปกับกระแสน้ำไปด้วยซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเด็ก6คนแล้วก็ผู้ใหญ่2คนนะคะนอกจากนี้มีรายงานผู้หญิงอีก1คนค่ะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการายงานนะคะว่ากระแสความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นในอ่าวเบงกอลได้ก่อตัวกลายเป็นพายุไซโคลนในวันนี้และพัดขึ้นฝั่งซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักอีกในขณะที่รัฐบาลอินเดียค่ะก็ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่รัฐทมินนาดูทางใต้ที่อยู่ไม่ห่างจากศรีลังกามากนักนะคะให้เตรียมเฝ้าระวังฝนตกหนักและขอให้ชาวประมงงดออกเรือและประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังเวลาออกไปนอกอาคารบ้านเรือนค่ะจนกว่าฝนจะหยุดตกในช่วงเวลานี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ